ชินสแกนโกงสนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์ลีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าไปดูกรณีที่ทนายเจมส์พาดร.พิมพ์มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2022เข้าแจ้งความกับกองปราบเพื่อให้เอาผิดกับหมอและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งฐานร่วมกันช่อโกงแต่จะโกงอะไรนั้นไปติดตามในชินแฉทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์พร้อมด้วยดร.พิมพ์ขวัญบุญจิตพิมลเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์2022ในฐานะรองผู้อำนวยการแห่งหนึ่งเข้าแจ้งความกับกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและข้อหาช่อโกงหลังมีพนักงานรายหนึ่งแอบนำประวัติของคนไข้ที่โรงพยาบาลเก็บเอาไว้ไปติดต่อเชิญชวนให้เข้าไปรักษาตัวที่คลินิกอื่นๆจนทำให้โรงพยาบาลเกิดความเสียหายเบื้องต้นมีพนักงานและแพทย์ร่วมกันทำเป็นขบวนการทำให้หลังจากนี้จะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดมันเกิดขึ้นแค่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งที่มีเตียงคนไข้แล้วคุยกันเองว่าเอ้ยฉีดโดยฉันนะแต่ว่าจริงๆเป็นเซลล์เป็นเซลล์ไม่มีวิชาชีพพยาบาลไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเขาทำใบปลอมมาค่ะบอกว่าเนี่ยเป็นพยาบาลแล้วก็ฉีดให้คนไข้เองเลยฉีดอะไรนั้นอันเนี้ยคือต้องอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าหนึ่งเลยคือเซลล์ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องยาพยาบาลเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าห้องยาซึ่งเขาจะไปพกจากที่บ้านหรือจะเอามาจากไหนมาฉีดคนไข้อันนี้เราต้องแถลงตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยคือเรายินดีที่จะรับฟังรักษาดูแลแต่ว่าตรงส่วนเนี้ยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้เราต้องทำหน้าที่โรงพยาบาลหน้าที่การแพทย์ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราคงไม่หนีไปไหนเราคงไม่ปิดโรงพยาบาลหนีไปไหนเราอยากให้คนไข้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้การรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะขอให้ความเสียหายหยุดเพียงเท่านี้มันมากเกินพอแล้วชีวิตคนเรามาเสี่ยงอะไรแบบนี้ไม่ได้เพื่อแลกกับเงินไม่กี่บาทเราเรียนแพทย์มาเพื่อรักษามนุษย์รักษาคนพิมอยากให้เราคงคอนเซ็ปต์นี้อยู่แพทย์เป็นยังไงแนนไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเห็นแต่เงินอย่างเดียวมันไม่ได้อะค่ะคือจริยธรรมคุณต้องมาก่อนคุณเป็นหมอรักษาคนนะไม่ใช่หมอในคาบโจรอะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายและรวบรวมหลักฐานก่อนจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ